ข้ามาในช่วงที่3รายการของเราครับคุณเต้ยังไงไหนที่สมัครไปยังเนี่ยสมัครไปยังสมัครเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วตอนนี้ที่บอกว่าผมยังไม่มีเบสิกเนี่ยครับไหนมาสอนผมนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมทางบ้านที่ยังไม่เคยเล่นนะครับครับผมเดี๋ยวตามดูพร้อมผมกับคุณนัทเลยครับผมเดี๋ยวนัทเชิญครับไม่ต้องทำให้เสียเวลาเลยครับผมอธิบายให้รู้ๆกันไปเลยง่ายๆเลยสุวันนี้เราจะมาอธิบายขั้นพื้นฐานของบาคาร่าครับผมอันดับแรกเราเปิดเข้าไปที่โต๊ะบาคาร่าก่อนเลยนะครับครับผมข้อโต๊ะบาคาร่านะครับครับผมคือเรียกได้ว่าก็อย่างที่ผมบอกอ่ะคุณเล่นป๊อกเด้งเป็นคุณต้องเล่นบาคาร่าได้เก่งครับนี่ฮะงงใช่ไหมล่ะงงดีครับแบงเกอร์ไอ้นี่อะไรครับแบงเกอร์อะไรเนี่ยครับแบงเกอร์ง่ายๆเลยครับแบงเกอร์เข้าใจง่ายๆคือแบงเกอร์จะเป็นฝั่งเจ้ามือครับผมครับผมฝั่งเจ้ามือส่วนเพลเยอร์ก็ต้องย่อมเป็นฝั่งตรงข้ามก็คือฝั่งผู้เล่นอ๋อคือมันจะมีบอกชัดเจนอยู่เลยแบงเกอร์เพลเยอร์ครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยผมแทนตรงไหนก็ได้ใช่ไหมแล้วไอ้นี่อะไรครับตรงกลางสีเขียวเนี่ยไอ้ตรงนี้คือทายเกมทายเกมทายเกมก็เปรียบง่ายๆก็คือเหมือนว่าแต้มเท่ากันแต้มเท่ากันแต่มันจะพิเศษอย่างนึงเพราะตรงที่เวลาคุณทายถูกอ่ะคุณจะได้8ต่ออ๋อแทงได้เหมือนกันคือได้8เท่าอ่ะแทง100นึงคุณได้800ทันทีแต่โอกาสที่มันจะแต้มเท่ากันมันก็เป็นไปได้ยากไงคือโอกาสอันไหนที่มันออกยากเงินก็จะทบๆขึ้นไปเรื่อยครับผมแล้วอย่างตรงนี้มันก็จะมีสถิติชัดเจนตรงนี้ก็คือแดงน้ำเงินนี่แดงๆน้ำเงินน้ำเงินนี่อะไรอย่างตาล่าสุดนี่คือเป็นแบงเกอร์ออก8แต่คือตอนนี้มันเขาเรียกว่าออกติดออกตาติดทุกโต๊ะนี่สวยแบบนี้ว่ามีคนเปิดไปตรงนี้คือน้องเยลลี่น้องเยลลี่ครับผมสนิทกันสนิทกันด้วยเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกผมเห็นคุณสนิทกับทุกคนแหละนะสนิทกันแหมผมก็รอเล่นแต่จริงๆแล้วบางเห็นน้องหน้าอย่างนี้นะตัวจริงนะอย่างเงี้ยสวยสวยไงสวยสวยบางทีเขาอาจจะไม่ขึ้นกล้องอ๋อนี่ไม่ขึ้นกล้องนะครับผมหรือว่าเข้ามาเนี่ยฮะชิปเชิฟเนี่ยก็จะสดสดเลยมันจะมีตั้งแต่แทงแต่5บาทครับผมถึง1,000นึงแต่ว่ามันจะมีลิมิตนะฮะลิมิตเท่าไหร่ครับลิมิตเดี๋ยวเราต้องมาว่ากันอีกทีนึงอ๋อได้ส่วนตรงนี้ตรงบิ๊กบิ๊กคือบิ๊กกับสมอลบิ๊กก็คือใหญ่กับเล็กใหญ่กับเล็กคือเอาง่ายๆเลยบิ๊กก็คือคุณต้องแทงว่าต่อตาน่ะมันจะมีไพ่เกิน4ใบหรือเปล่า4ใบถึง64ใบหรือเปล่าถ้า4ใบคือคุณต้องแทงสมอลอ๋อเดี๋ยวก่อนครับผมคือเพราะปกติเนี่ยผมเห็นเขาเมื่อกี้ที่ผมเห็นเขาแจกเนี่ยเปิดไพ่สแตนดาร์ดเลยฝั่งละ2ใบ2ก็คือ4ถูกต้องครับสมมุติเพลเยอร์ได้7ฮะแบงเกอร์ได้ป๊อก8ก็คือจบที่4ใบถูกต้องก็คือถ้าเกิดแทงสมอลก็คือได้ตังค์อ๋อแต่ถ้าเกิดปุ๊บเปิดมา4ใบแต่ทั้งคู่ไม่ถึง7ไม่ถึง8คือต้องมีการขอไพ่ขอไพ่เพิ่มแล้วก็คือกลายเป็นบิ๊กแล้วเหมือนโจไพ่แบบป๊อกเด้งคือง่ายๆเองลุ้นยังได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อ๋ออ่าคือมันจะมีข้อแตกต่างระหว่างป๊อกเด้งกับบาคาร่าคือบาคาร่าจะสามารถเปิดไพ่ได้รู้อยู่บ้านนี่เปิดไพ่เลยไพ่แล้วขาดเลยนี่ลุ้นเยี่ยวเหนียวอ่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยห้ามโดนไม่ได้นะคุณไปแตะไพ่ไม่ได้น้องเขาลุ้นให้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้สมมติในคาสิโนออนไลน์ถ้าเกิดไพ่กระเด็นหรือหลุดออกจากหน้าจอที่เราดูอยู่ณตอนนี้ครับผมทางทีมงานเขาก็จะเปลี่ยนถอนเลยขอนคืออะไรครับขอนคือขอนไม้ลอยน้ำมาใช่ไหมไม่ใช่อ่ะขอนก็คือไพ่ทั้งหมดทั้งมวลที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับผมที่เห็นยาวๆเยอะๆเนี่ยฮะขอนเนี่ยคือตรงนี้ฮะก็คือขอนหนึ่งมันจะมีอยู่8 สำรับในขอนหนึ่งซึ่งมันจะสมมติคุณมีสำรับเดียวคุณจะเล่นแป๊บนึงก็จบแล้วใช่ครับแต่นี่คือมีให้เล่น8 สำรับในขอนหนึ่งสำรับหนึ่งมี52 ใบใช่ก็คือเยอะคุณแทงทีคุณดูจากแผ่นสถิตินี่ก็หลายตาอยู่เหมือนกันแล้วไอ้นี่ทำไมมันแดงๆยาวๆมาเต็มเลยครับแดงๆอย่างนี้มันจะเป็นกรณีอีกกรณีนึงครับผมซึ่งมันจะเป็นดีเทลที่ลึกอย่างนี้เขาเรียกว่ามังกรเริ่มมาแล้วคำว่ามังกรยังงงใช่ไหมมังกรมังกรดักก้อนอะไรมังกรคือมันเป็นศัพท์เทคนิคของบาคาร่าก็คือจะออกแบงเกอร์หรือเพลเยอร์ถ้าเกิดออกติดกันยาวๆเขาเรียกว่ามังกรเริ่มติดแล้วเขาเรียกมังกรอย่างทฤษฎีง่ายๆเลยนะถ้าเกิดให้ผมเล่นตาหน้าอย่างเงี้ยผมจะแทงแบงเกอร์เพราะตอนนี้เขาเรียกว่ามังกรเริ่มติดแล้วมังกรเริ่มติดแล้วง่ายๆเลยเดี๋ยวผมลองแทงเล่นๆดูแล้วกันลองสัก100นึงแทงแล้วครับแบงเกอร์นะแต่คุณผู้ชมอย่าลืมว่าทุกครั้งที่แทงต้องอย่าลืมกดคอนเฟิร์มจะมีเวลานับเขาดาวอยู่ประมาณ40 วินาทีนะครับในหน้าเว็บนั้นๆเรากดคอนเฟิร์มไปปั๊บอ้าวลืมบอกอีกอย่างแบงเกอร์อัตราการได้เงินแบงเกอร์เนี่ยสมมุติแทงแบงเกอร์เราจะโดนหัก 5% อ๋อแล้วผมแทง100ไม่ได้100โดนหัก 5% ไม่ได้ประมาณ95 บาทเพราะอะไรครับผมคือมันจะเป็นอย่างนี้คือไม่ใช่ว่าเราต้องเล่นแบงเกอร์นะ
มันเป็นสิทธิ์ของเราเราเล่นได้ทั้งสองฝั่งใช่คือมันเหมือนเป็นค่าน้ำอ่ะค่าตง อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบงเกอร์มันจะมีสิทธิ์ได้เปรียบอยู่เขาเรียกว่าสูตรโอกาสเปิดหยุดมีตัวหยุดตัวเปิดคือมันจะไม่เหมือนป๊อกเด้งไงเดี๋ยวดีเทลตรงนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายกันอีกทีนึงได้ครับได้เดี๋ยวเรามาลุ้นตานี้ก่อนว่าอย่างผมออกแบงเกอร์ไปใช่ไหมผมจะทำให้รู้ว่ามังกรมันจะมาหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไงนี่ได้แค่สามไหนไหมแบงเกอร์เห็นไหมมังกรมาแล้วเห็นไหมเก่งมากเลยอ่ะต้องมีอะไรต้องมีพื้นฐานไงผมถึงบอกว่าถ้าเรามีพื้นฐานแล้วก็จะนี่ถ้าเป็นผมนะผมเห็นยาวๆอย่างนี้ปุ๊บนี่ผมไม่ออกแล้วแบงเกอร์คือคงคิดว่าโอกาสที่มันจะออกติดๆกันมันไม่ใช่ใช่คือมันเป็นไปได้ยากแต่อย่าลืมฮะคนที่ชอบเสี่ยงโชคอ่ะต้องบอกผมถึงบอกว่าต้องมีทฤษฎีต้องมีเบสิกให้แน่นสถิติเป็นสิ่งที่สำคัญครับผมเดี๋ยวเราวกกลับเข้ามาเรื่องของอัตราการแทงว่ามันได้มีตัวหยุดเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างนี้ฮะทางเว็บไซต์ก็จะบอกอย่างโดยละเอียดเลยครับเข้าไปที่ซันสตาร์เหมือนเดิมนั่นแหละครับก็อย่างแทงเจ้ามือก็คือแบงเกอร์ก็คืออย่างที่เมื่อกี้เห็นไหมได้95บาทคือแทง100นึงก็ได้95บาทเมื่อเจ้ามือชนะเมื่อเจ้ามือชนะครับผมอย่างผู้เล่นก็เหมือนเดิมก็ได้เต็มแทง1ก็ได้1บาทก็ได้เท่านึงส่วนไทเกมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือ8ต่อ8ต่อนะมันก็ออกยากนะออกยากกับที่แต้มเท่ากันอ่ะใช่ครับผมส่วนเจ้ามือคู่คำว่าเจ้ามือคู่นี่อาจจะงงคือแทงคู่นี่ไม่ใช่ว่าไอ้ไทยเกมนี่คือคู่เสมอกันทั้ง2ฝ่ายถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดเจ้ามือคู่นี่ก็คือสมมติเปิดมาฝั่งแบงเกอร์2 2 2 2ก็คือคู่2 2อ่ะคือแค่นี้แทงแค่ตรงนี้ก่อนนะคุณได้แล้ว11ต่ออ๋อเออเก่งไหมถ้าจะมือมีคู่ไม่ว่าคู่อะไรก็แล้วแต่คือได้11ต่อเลยคือเรียกได้ว่ามันจะไม่เหมือนป๊อกเด้งตรงนี้คือค่าตอบแทนมันล่อใจแต่ยังไงต้องมีนี่ต้องมีหนังหัวนิดนึงต้องมีสติสมองสติมีสตังเกิดอย่างที่ผมเคยย้ำครับมีตังอย่างผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ผมบอกแล้วแหมอีกอย่างนึงก็คืออ่ะผู้เล่นคู่ก็เหมือนกันผู้เล่นคู่ก็เหมือนกันกับเจ้ามือคู่อีกฝั่งนึงเราแทนเพลเยอร์คู่ใช่ไหมครับใช่ฮะส่วนใหญ่อย่างที่ผมบอกไงแต่ว่าบิ๊กกับสมอลครับผมก็คือแต่ว่ามันจะได้ตรงค่าอัตราตอบแทนคือ 0.54 มันก็จะน้อยนิดนึงเพราะว่าโอกาสที่มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ง่ายมากมันจะแค่4ใบใช่ครับไม่น้อยจริงคือ5ถึง6ใบโอกาสต่อเกมเนี่ยมันมีเยอะกว่าคือเยอะกว่าแน่ๆ4ใบยังไงแหมมันจะเป็นไปได้กับคุณ7แต้มแล้วผมป๊อก9หรือป๊อก8ป๊อก9อะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยากอย่างนี้เราต้องมีสักฝั่งต้องขอไพ่ใช่มั้ยก็เลยค่าตอบแทนมันก็เลยต้องต่างกันนิดนึงอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเยี่ยมนี้ถ้าผมไม่ได้คุณนี่ไงผมบอกแล้วผมทุ่มเทกับการทำงานสุดยอดเลยผมต้องไปฝึกฝนสะสมประสบการณ์เรียกได้ว่าผมต้องเกือบจะข้างบอดแล้วนะผมเนี่ยครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากตรงนี้แค่นี้ก็เต็มอิ่มแล้วก็สามารถเล่นบาคาร่าได้จุใจแล้วเอาละครับฟิตยังได้เล่นสักทีเบรกนิดนึงเอ้าผมคอแห้งแล้วคอแห้งแล้วเดี๋ยวขออุบไปเล่นเบรกหน้าได้มั้ยได้ครับได้คุณผู้ชมอย่าเพิ่งใจร้อนผมรอคุณมา3เบรกแล้วรออีกสักเบรกนึงไม่เป็นไรครับแหมคุณต้องใจอย่างเงี้ยนะเกือบอีกแล้วเห็นมั้ยสติหน่อยวันนี้ผมมีละเบสิกต้องแน่นก่อนคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใจร้อนนะเบรกหน้าผมไม่โกหกแน่นะมาดูผมเล่นกันช่วงหน้ามาเจอกัน